สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เราตามติดนะคะบุกไปดูเวลาเขาปลูกทุเรียนกันเลยดีกว่านะคะเราไปดูว่าตอนนี้นะคะเขาปลูกทุเรียนกันอยู่เราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะทั้งปลูกทั้งตอแป๊บเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปดูเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อไปจ้าเดี๋ยวเราไปดูเข้ากันดีกว่านะคะโอ้โหโอ้โอดำใบมันสวยนะเนี่ยเนี่ยที่เธอทำทุเรียนเนี่ยทำโขกสวยมากเลยนะแล้วอดำทำอะไรอยู่อ่ะต่อท่อน้อยต่อท่อต่อท่อนี่ปลูกจะปลูกทุเรียนแล้วเหรอปลูกคู่ปลูกโอ้ปลูกคู่อันนี้ปลูกแล้วแต่มาเสริมอีกอันนึงอ่ะเหรอเสริมอีกต้นนึงทำไมถึงปลูกคู่อ่ะทำปลูกเดียวทำไมไม่ดีอ่ะหรือว่าระยะมันได้ด้วยระยะมันได้ผลผลิตเยอะพอกันมากอ๋อทำไมถึงว่าได้ผลผลิตเยอะอ่ะก็คิดว่าต้นนึงถ้าเราไว้50ลูกถ้าเราปลูกคู่ก็หลุมนึงก็คิดเป็นหลุมนึงก็เป็น2ต้นเนาะ2ต้นก็ได้100ลูกอ่ะโอ้ครึ่งนึงโอ้เลยมาปลูกอีกทีนึงใช่ก็ปลูกเพิ่งปลูกไปเสร็จไปเมื่อ2วันนี้เองโอ้ถ้าปลูกเป็นปีเป็นครึ่งปีแล้วก็มาเสริมก็ไม่ทันแล้วเพราะมันโตไม่เท่ากันโอ้แล้วทำไมถึงทำโขกแบบเนี้ยอันนี้ยกลงปกติน้ำที่มันตามน้ำมันท่วมโอ้เลยต้องยกลงแบบนี้เลยโอ้มันแล้วมันจะทำให้ดูแลทุเรียนง่ายขึ้นใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เราจะทำผลผลิตเกี่ยวก็แล้วต้นมันจะไม่เน่าก็คือต้นรากโคนมันสูงเพราะดินมันต่ำที่มันต่ำเราต้องยกรองให้สูงเดี๋ยวเราไปดูที่เขาปลูกทุเรียนกันดีกว่าไปดูอันนี้ต่อท่อนะเติมท ออ๋อนี่พนักงานขุดเหรอคะอุ้ยโอ้ขุดได้ดีเขาต้องมีหลึกมีตื่นไหมเนี่ยมีดีครับอ๋อแล้วทำไมแบบนี้เขาเรียกว่าหลึกหรือตื่นน่ะกลางๆครับอ๋อขึ้นอยู่กับสภาพลูกถุงอ๋อสภาพลูกถุงแล้วต้องขุดเดี๋ยวเราไปดูเขาปลูกกันดีกว่านู่นตรงนู่นโอ้โหแต่ว่าทำโคกเขาทำโคกได้สวยมากเลยอะตอนนี้นะคะกำลังปลูกทุเรียนอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปถามเคล็ดลับเขากันดีกว่าเนาะว่าเขาปลูกทุเรียนเทคนิคยังไงปลูกทุเรียนนะคะมีเทคนิคอะไรนะคะกายเอานี่ปลูกแล้วอันนี้ปลูกแล้วนะคะนี่ก็ปลูกแล้วตามไปดูว้าเจ๊กายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านเนาะวันนี้มาปลูกทุเรียนกันนะคะวันนี้จะมาถามเทคนิคเจ๊ไก่ว่าปลูกทุเรียนยังไงให้โตเร็วแรกเราใส่ดินอันนี้คือเรียกดินอะไรนะดินปลูกต้นไม้เนาะเพราะว่าก็จะผสมส่วนของปุ๋ยคอกแล้วก็จะมีปุ๋ยมะพร้าวนี่เราก็ใส่ไปเลยก้นหลุมใส่ก้นหลุมไปเลยก้นหลุมไปเลยเรียวันนี้เนี่ยจะไปมีปุ๋ยเนี่ยจังวะอันนี้นี่เราต้องหันข้างหันหน้าอันนี้ข้างหน้าเราหันข้างหน้าเข้ามีเทคนิคด้วยเพราะว่าอันนี้มันต้องสู่ตะวันเนาะอ๋ออันไหนมันข้างหน้าข้างหลังอะเจ๊ไก่ลองนี่ข้างหน้านี่เห็นไหมใบเห็นไปลักษณะอย่างนี้ถ้าข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยหันมาจะเป็นอย่างนี้
พราะว่าอะไรนะเรียกใต้ใบมันจะอยู่ข้างนี้ทีนี้เราก็หันเอาข้างหน้าแหกข้างเนี้ยจ้ะให้รับแสงแดดจ้ะโอ้นี่ดูเทคนิคแล้วน้องมาปลูกได้แล้วเราดูขึงกลางว่ามันตรงไหมถ้าตรงแล้วเราก็เอาดินอีกถุงนึงใส่เลยโอ้ใส่ดินสองถุงอ่ะดินสองถุงทำไมถึงใส่ดินสองถุงอ่ะเพราะว่าพอถ้ารากรากแขนงหรือรากของเขาอยู่ข้างๆเนี่ยมันออกมาปั๊บมันก็จะได้กินปุ๋ยที่ดินอันเนี้ยดินของต้นไม้เนี่ยเพราะมันจะมีปุ๋ยอยู่แล้วอ๋อรากดินอันเนี้ยนะใช่เพราะว่าถ้ารากของเรียนเราฝอยเราแขนงเขาออกมาปั๊บเนี่ยเขาจะได้อาหารเลยจะได้ปุ๋ยแล้วที่นี่ทุเรียนก็จะโตเสมอกันเนี่ยแล้วก็ประมาณนี้ก็ข้างๆแล้วขอบนิดนึงอันนี้เราจำกันไหมว่าต้องให้เอ็นหรือว่าต้องให้อะไรอันนี้คือเราต้องรู้ว่าถ้าให้มันตรงเราต้องให้มันตรงไม่ต้องให้มันเอ็นให้มันตรงดูมันตรงแล้วปรับระดับได้ถ้ามันเอ็นแล้วก็ขยับคนเข้ามาแล้วทำไมเราถึงไม่หมกกบให้ถั่วหรือว่าเราไม่จำเป็นน่ะเพราะว่าอันนี้ถ้าดินอันนี้มันจะออกเป็นดินเหนียวๆเนาะเพราะถ้าเรากบมิดไปแล้วทีนี้เรารดน้ำอ่ะมันจะไม่ซึมน้ำมันจะไม่ซึมลงข้างล่างทีนี้เราก็เหลือดินอันนี้เอาไว้แต่พอรดน้ำมาปั๊บอ่ะมันก็จะซึมลงข้างล่างเลยรากก็จะได้กินได้เลยโอ้ธรรมดาเมื่อก่อนก็จะนี่เนาะที่เห็นแต่ว่ากบดินหมดเลยเนาะเมื่อก่อนเราปลูกกันเรายังไม่มีความรู้เนาะเราก็ปลูกแบบกบดินกบไปเลยทีนี้ทุเรียนมันก็จะไม่โตทุเรียนมันก็จะโตมามันก็จะใบเหลืองมันจะแค่แกนอะไรเงี้ยนะทีนี้เราก็มีความรู้นิดนึงแล้วก็ทำแบบนี้จ้ะคือมันเห็นผลแล้วทำไมต้องปลูก2ต้นอ่ะเจ๊ไก่2ต้นคือได้ผลผลิตได้ผลผลิตอีกหนึ่งคือมันมี2อย่างถ้าสมมติหลุมนี้มันตายไปต้นหนึ่งมันก็ยังเหลือต้นหนึ่งถ้าเกิดหลุมนี้ได้ผลผลิตปั๊บไว้สักประมาณ50ลูกต่อ1ต้นหลุมนี้เราก็จะได้ละ100ลูกแล้วเราต้องวัดปะว่าเราต้องห่างกันเท่าไหร่อ่ะก็ต้องกะระยะเนาะมันต้องกะระยะไม่ให้ถี่เกินแล้วก็ไม่ให้ห่างเกินประมาณนี้กำลังดีเราต้องคิดเผื่อต้นโตใช่ไหมใช่เผื่อต้นโตเพราะเวลาโตขึ้นเนี่ยมันคือมันจะมีคนละซีกเนาะจะมีคนละซีกอีกซีกข้างที่ว่ามันคนก็หากันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ออกมามันจะออกไปอีกซีกนึงปลูกกัน2ต้นแล้วต่อหลุมอ่ะใช่เพราะยังคือมันยังไงอ่ะมันได้ประโยชน์มากกว่ากันได้ผลผลิตมากกว่ากันด้วยถึงจะตายไปต้นหนึ่งหลุมนี้ก็ยังเหลือต้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะWe'll be right back.
ไปสวนทุเรียนของคุณป้าจีนกันนะคะก็ไปดูว่าเขาทำทุเรียนยังไงได้ทุเรียนดอกรูปดอกรูปสวยผลอะไรเครือข้าวภูไปนะแล้วไปดูเขากันว่าเขาทำกันยังไงเนาะว่าเขาได้ผลผลิตอย่างนี้เดี๋ยวติดตามพวกเรากันนะคะบ๊ายบายนะคลิปหน้าเจอกันนะคะจ้ะ